ทำเอาแตกตื่นกันทั้งวัดเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะญาติโยมที่มาร่วมสวดบังสุกุลคนตายฮะจู่ๆเนี่ยมีพระเป็นพระอย่างหนุ่มอย่างแน่น2รูปนะครับคุณผู้ชมฮะมีปากเสียงเรื่องของพรรษาใครบวชก่อนกันแล้วเรื่องของที่นั่งด้านหน้าจุดที่จะต้องมีการนั่งปกติเขาต้องนั่งเรียงลำดับตามพรรษาใช่ไหมต่อให้อายุน้อยกว่าแต่บวชก่อนท่านต้องนั่งก่อนปรากฏว่าน่าจะเป็นพรรษาน้อยกว่าแต่ไปนั่งอยู่ข้างหน้าทำให้รูปที่พรรษามากกว่าเนี่ยไม่พอใจเกิดการดวลหมัดกันกลางงานบังสุกุลครับโอ้โหตายถ้าไม่ใส่ผ้าเหลืองอยู่จะคิดว่านี่เวทีมวยปล้ำในเครื่องแบบอ่ะอุ้ยกับมวยคาดเชือกนี่แล้วรูปนึงเนี่ยนอนหงายไปกับพื้นและอีกรูปนึงขึ้นคร่อมอยู่แล้วก็กดลงไปนะครับ อยู่ข้างหน้าจุดที่บรรจุอัฐิคนตายครับคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้สงกรานต์น่ะเขามักจะกลับไปบางสุกุลใช่เขาไปสวดบางสุกุลกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ14เมษายนหน้าที่เก็บอัฐิข้างอุโบสถที่วัดในพื้นที่ตำบลจอมพระสุรินทร์นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามพระทั้ง2รูปเอารูปที่พอจะให้ข้อมูลกับเราได้พระอาจครับพระอาจเนี่ยคือรูปที่ถูกชกลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นแล้วก็มีพระลูกวัดเนี่ยอีกรูปนึงมาช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังชี้จุดเกิดเหตุอยู่ตรงจุดนี้แหละข้างๆพระอุโบสถนะครับพระอาจเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุญาติโยมก็มานิมนต์พระนิมนต์ทั้งวัดเลยไปสวดทำพิธีบังสุกุลอัฐิก็มีการจัดเก้าอี้นั่งสวดเอาไว้ข้างพระอุโบสถเป็นแถวยาว2แถวด้วยกันพระก็เตรียมเดินจะไปนั่งเก้าอี้แถวหลังแต่แถวหลังเนี่ยมันไม่ว่างแล้วไงหลวงพี่ที่อยู่ใกล้ๆก็เลยบอกให้ไปนั่งแถวหน้าเพราะว่าเก้าอี้แถวหน้าน่ะสีแดงๆเห็นไหมวางไว้มันยังว่างอยู่3ที่แต่พอไปนั่งเสร็จปุ๊บอยู่ๆพระเอกฮะพระเอกที่ไม่ใช่ดาราเป็นพระที่ชื่อเอกอีกรูปนึงเดินมาพอเดินมาถึงปุ๊บถามก่อนเลยพรรษาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาแล้วพระอาจบอกว่าอ้าปากยังไม่ทันจะตอบเลยหมัดแรกมาเลยฮะใส่ทันทีเลยครับจนเป็นเรื่องเป็นราวตามภาพที่ปรากฏพระรูปอื่นๆกับชาวบ้านต้องเข้าไปช่วยกันแยกผู้หญิงอ่ะอยู่ตรงนั้นอยากจะแยกก็เข้าไปไม่ได้ไปจับตัวพระไม่ได้นะครับเกือบจะโดนลูกหลงเหมือนกันจนพระเอกเนี่ยยกเก้าอี้จะฟาดใส่พระอาจนะครับแต่ว่าโชคดีมีคนมาห้ามเอาไว้ได้ฟังจากพระอาจครับหน้าเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาปุ๊บเดินมาว่ามึงภาษาไหนก็ว่างั้นเขาว่าแค่นี้เขาก็ซัดเลยครับมานั่งตรงนี้เป็นไรเขาก็ซัดเลยครับตรงนั้นเลยเหตุการณ์ตอนนั้นคือเราได้สู้เขาไหมได้ก็ใส่มาเขาสู้เลยครับก็ป้องกันตัวเขาสู้เลยครับมันก็อันนี้แหละครับใส่มาก่อนนะแล้วมีคนจับแยกไหมตอนนั้นมีครับสู้กันนะครับสู้ไปสู้มาก็สู้เขาไม่ได้ครับเขาจับพลิกตัวก็ล้มก็อย่างที่เห็นแหละครับเขาจะจับกดไว้แหละครับแล้วตอนนี้หลวงพี่มีการไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจไหมครับตรงนี้ไม่ครับทำไมถึงไม่เอาเรื่องเขาเพราะอะไรเพราะโยมแม่เขาไม่แห้วนะครับโอ้โหโยมแม่ของพระอาจมีเมตตามากเออไม่เอาเรื่องนะครับขณะที่พระกรประพลรักษาการเจ้าอาวาสก็บอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยอาตมานั่งอยู่หัวแถวแล้วห่างจากพระทั้งคู่ที่มีเรื่องกันพอสมควรก็เลยไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันนะครับแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยคณะกรรมการวัดก็ปรึกษากันว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าแม่ของพระอาจรูปที่นอนหงายท้องอยู่ตรงนั้นอะคือเขาไม่เอาความไม่ติดใจเอาความกับพระเอกนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพระเอกคือบวชเป็นพระก็จริงแต่แม่เนี่ยกลัวว่าท่านจะอาฆาตตามกลับมาเอาเรื่องตอนนี้พระเอกอยู่ไหนล่ะถ้าพรรษามากกว่าเนี่ยก็ต้องพร้อมมาคุยกันปรากฏไปตรวจสอบดูอ้าวสึกหนีออกจากวัดเรียบร้อยแล้วเหรออ้าวก็ถ้าพรรษามันมีความสำคัญขนาดนั้นท่านสึกออกไปนี่พรรษาขาดเลยนะบวชเลยนับกันใหม่เลยถ้ามาบวชนะบวชใหม่ก็เริ่มนับใหม่เลยนะโอ้ยแล้วหนีทำไมอะก็ไม่รู้เหมือนกันเออในบอกท่านพรรษาเยอะกว่าไงอารมณ์แบบนั้นน่ะถึงได้ต่อยคนที่พรรษาน้อยกว่าโอ้โหแสบจริงๆนี่พระแบบเนี้ยเราถึงไม่ค่อยจะสบายใจอ่ะหรือว่าอะไรทำให้ท่านร้อนท่านเลยต้องรีบไปก่อนเป็นไปได้เหมือนกัน